นาฬิกาที่ผมเอามาให้ดูคันนี้เป็นของแบรนด์ Binker รุ่น B-5009M สเปคคร่าวๆตัวเรือนจะทำมาจากสแตนเลสสายเดิมเนี่ยเป็นหนังแท้อัดลายจระเข้สีดำกระจกหน้าปัดเนี่ยจะเป็นซัพไฟแบบเรียบเครื่องเป็นระบบควอตการกันน้ำที่ระบุมาคือ100เมตรผมเคยเอานาฬิกาแบรนด์นี้มาให้ดูแล้วในวิดีโอก่อนๆลองไปหากันดูได้แบรนด์นี้ผมเชื่อว่าเป็นแบรนด์จีนที่พยายามทำตัวให้เหมือนสวิตเพื่อจะเพิ่มมูลค่าซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบวิธีแบบนี้เท่าไหร่ที่จริงไม่ต้องระบุสัญชาติเลยน่าจะดีกว่าไว้ถ้ามีโอกาสผมจะเอาแบรนด์จีนเกรดดีๆที่เขากล้าระบุว่าตัวเองเป็นจีนมาให้ดูจุดที่ทำให้ผมซื้อนาฬิกาเรือนนี้คือเรื่องของดีไซน์หน้าปัดผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับนาฬิกาฝั่งเยอรมันอย่างพวก GO หรือ A-Lang ที่เขาจะชอบทำหน้าปัดเยื้องศูนย์คือเราจะเห็นว่าภายใต้กระจกซัพไฟร์เนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยที่กินพื้นที่เกือบจะเต็มด้านหน้าของตัวเรือนเนี่ยจะมีหน้าปัดอยู่2ชุดตัวหน้าปัดหลักเนี่ยจะเป็นแบบเข็มธรรมดาที่จะอยู่เยื้องไปทางด้านขวามันจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ทับบางส่วนของหน้าปัดชุดรองตัวเข็มเนี่ยจะมีภายน้ำมาให้ทั้ง2เข็มแต่เป็นภายน้ำที่มีก็เหมือนไม่มีคือมันเล็กแล้วก็ไม่ค่อยจะสว่างส่วนตัวหน้าปัดรองเนี่ยมันจะอยู่เยื้องลงมาด้านล่างทางด้านซ้ายจะเป็นการแสดงเวลาแบบดิสไซน์ที่จะมีการสกรีนกรอบไว้ที่วงนอกเพื่อแทนเข็มสั้นแล้วก็จะมีการสกรีนลูกศรไว้ที่วงในอันนี้ไว้แทนเข็มยาวตัวพื้นผิวโดยรวมเนี่ยของหน้าปัดจะเป็นแบบพ่นทรายแต่ว่าตรงด้านในของหน้าปัดหลักเนี่ยจะมีการทำลายเป็นรูปแผนที่โลกตัวขอบชั้นนอกของหน้าปัดหลักเนี่ยจะมีการทำสีเงินส่วนขอบชั้นในเนี่ยจะเป็นแผ่นใสที่มีการสกรีนเส้นขาวๆเป็นชั้นๆเอาไว้มันก็ทำให้มองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างล่างได้บ้างตัวมาร์กเกอร์เนี่ยของหลักชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นแบบแผ่นโลหะนูนเอามาแปะไว้ด้านบนเนี่ยก็ด้านบนของนาฬิกาหน้าปัดรวมเนี่ยก็จะมีชื่อแบรนด์แล้วก็สัญลักษณ์อันนี้ผมว่ามันค่อนข้างสวยดีก็โดยรวมถือว่าเป็นหน้าปัดที่ค่อนข้างจะสวยแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะส่วนตัวเรือนเนี่ยจะเป็นแบบขัดเงาเกือบทั้งหมดแต่ว่าจะมีการซ่อนปัดลายไว้ที่สันตรงขาทั้ง4อันอันนี้ต้องลองสังเกตดูแล้วก็จะเห็นตัวขอบของหน้าปัดเนี่ยเขาจะมีการกัดเว้าเป็นร่องโค้งลงไปคือผมไม่ค่อยจะเจอแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอเป็นแบบตีเหลี่ยมให้เป็นสันหรือว่าลบมุมให้มนไปเลยการเก็บงานเนี่ยถือว่าเรียบร้อยดีรูปไปก็ไม่เจอจุดไหน
ที่ไม่ได้เก็บคมจากที่ผมวัดมาเนี่ยขนาดตัวเรือนแบบไม่รวมเม็ดมะยมเนี่ยจะอยู่ที่43มิลถ้ารวมเนี่ยจะอยู่ที่ 46.4 มิลส่วนความหนาเนี่ยจะอยู่ที่ 10.4 มิลตัวเม็ดมะยมของเรือเนี่ยก็จะมี2เม็ดเป็นแบบธรรมดาไม่ได้เป็นแบบเกี่ยวทั้งคู่เราสามารถตั้งเวลาได้อิสระต่อกันเพราะว่าเรือนี้จะมี2เครื่องก็จะเป็นมิโยต้า2025ทั้งคู่ที่ผมรู้เนี่ยเพราะว่าเคยแกะเปลี่ยนแบตมาแล้ว2รอบการดีไซน์ของเม็ดมะยมทั้ง2อันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันผมค่อนข้างชอบเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แสดงถึงความใส่ใจของคนออกแบบตัวสายเนี่ยเป็นขนาด22มิลแต่ว่าอันเนี้ยผมเปลี่ยนมาใหม่เพราะว่าสายเดิมเป็นสายหนังธรรมดาที่เขาจะทากาวแล้วก็ปิดขอบด้วยหนังคือเห็นปุ๊บก็จะรู้เลยว่าไม่น่าจะทนผมก็เลยถอดขายทิ้งไปเลยตั้งแต่แรกตัวฝาหลังของเรือนเนี้ยจะเป็นแบบสกรูขัน6ตัวที่ดูแล้วผมไม่ค่อยจะเชื่อว่ามันจะกันน้ำได้ถึง100เมตรจริงๆแต่ว่าถ้าโดนน้ำทั่วไปผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาตัวพื้นผิวของฝาเนี่ยจะเป็นแบบผิวดิบแต่ว่าก็จะมีการขัดเงาที่ขอบมาให้แล้วตัวฝาหลังของเรือนเนี้ยจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวขานาฬิกาก็คือถ้าเวลาถอดฝาหลังออกมาเนี่ยตัวขานาฬิกาเนี่ยก็จะติดออกมาด้วยผมจะลองใส่บนข้อมือของผมให้ดูข้อมือของผมจะมีขนาดประมาณ6นิ้วก็เป็นอีกครั้งของแบรนด์บิงเกอร์ที่ทำออกมาได้ดีเหมือนเรือนก่อนผมก็เลยค่อนข้างจะมีความไว้ใจแบรนด์นี้เพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแย่กับนาฬิกาเรือนนี้ก็คือผมกดซื้อนาฬิกาเรือนนี้มาในราคา70กว่าเหรียญแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีบางช่วงที่เขาขายกันในราคาไม่ถึง50เหรียญและทั้งหมดก็คือความคิดเห็นเฉพาะแค่ส่วนตัวของผมถ้าตกหล่นผิดพลาดหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกกันได้แล้วถ้ายังมีวิดีโอหน้าผมก็จะเอาอย่างอื่นที่ผมมีมาให้ดูกันอีกไว้เจอกันครับ